วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งพอยนะครับวันนี้ก็มีฟิกเกอร์นะครับเป็นคนจิ๋วไว้ประกอบฉากนะไว้ประกอบฉากลวดเหล็กฉากไดโอโรมานะครับผมก็กะว่าจะมาใส่ฉากทางด่วนแล้วก็ใส่ฉากที่เหลือของผมนะเป็นสเกล1ต่อ75นะครับทั้งหมด100ตัวสั่งจาก Lazada ในราคาให้ทายเท่าไหร่ส่งถึงเก็บเงินปลายทาง150บาทครับโอ้โห100ตัวเลยนะเยอะเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก็จะมีกริยาต่างๆนะครับอย่างนี้ก็คนแก่นั่งคืองานก็โอเคนะผมว่าคือมันเป็นลักษณะการมองไกลๆไม่ต้องคมชัดมากเรื่องสีหน้าหน้าตาเนื่องจากตัวมันเล็กนะครับเป็นสเกล1ต่อ75นะเอามาเรียนเล่นกับรถเล็กสเกล1ต่อ64ได้นี่ก็เป็นลักษณะคนเดินคือมันมีหลายอริยบทนะครับมีผู้หญิงมีอะไรบางตัวก็ลงมาเปื้อนๆหน่อยนะเป็นสินค้าที่สั่งมาแล้วก็จากจีนนะประมาณ7วันนะน่าจะได้ของนะครับนี่นะมีหลายแบบการลงสีอะไรมันก็จะเลอะๆก็ไปเก็บรายละเอียดเองก็ได้นะแต่เนื่องจากราคามันโอเคเลยนะ100ตัวในราคา150บาทเดี๋ยวมาลองเทียบกับรถเหล็กต่างๆหลากหลายยี่ห้อนะว่ายืนแล้วมันจะเนียนกันยังไงนะครับโอเคเตรียมฉากเรียบร้อยคันแรกจะเป็น Hot Wheel นะครับคันที่2เป็น Majorette สเกลตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยขอดูสเกลก่อน1ต่อ64นะคันนี้ Hot Wheel ก็1ต่อ64นะครับก็ Bentley Continental นะเนื่องจากสเกลเนี่ยมันจะไล่ๆกัน3ค่ายนี่ก็เป็นซิกุมาเจเรตแล้วก็ฮอตวิลนะครับลองมาเทียบกันสเกล1ต่อ75เอาใครดีมีตัวไหนที่มันจะพอจะยืนได้ไหมอ่ะพี่เหลืองแล้วกันไม่รู้จะยืนได้ไหมอุ้ยล้มหาตัวใหม่ก่อนนะครับยืนพิงไว้ก่อนนะยืนพิงนี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับซูมพี่เหลืองนอนอยู่คนหนึ่งนี่นะซูมเข้าไปใกล้ๆโอเคนะคือมันวางเนียนได้นะครับก็ไว้ประกอบฉากให้มันดูมีสีสันนะครับเนื่องจากการยืนของมันเนี่ยบางตัวมันยังยืนไม่ได้ก็จะต้องใช้กาวร้อนนะครับกาวร้อนนะวิธีการติดก็แล้วแต่เทคนิคนะครับแต่ถ้าเกิดติดหลายๆตัวกับฉากใหญ่ๆอย่างเช่นฉากทางด่วนผมเนี่ยก็จะใช้ลักษณะของกาวร้อนเนี่ยหยอดบนพื้นเหล็กหรืออะไรก็ได้ที่เป็นภาชนะนะครับแล้วก็เอาเท้าเนี่ยจุ่มแล้วก็วางเลยก็จะติดไวยิ่งขึ้นนะก็แล้วแต่เทคนิคนะนี่นะครับผมว่ามันก็โอเคเนี่ยกองเป็นภูเขาเลยนี่นะครับลองไปหาซื้อดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็รายละเอียดตัวเนี่ยให้ดูนี่มีผู้หญิงมีพี่ผู้ชายนี่นะรายละเอียดหน้ามันอาจจะไม่คมชัดนะแล้วก็การลงสีดีเทลบางตัวก็ไม่ลงเลยอย่างเช่นตัวนี้ก๊อปมาก็ทาแค่หน้าอย่างเดียวใครเป็นชุดสูทสีขาวแล้วก็ทาผมก็ไปเพิ่มรายละเอียดเองได้นะแต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยคือสร้างให้ฉากมันดูมีสีสันนะครับมีนั่งด้วยเนี่ยนั่งนี่นะให้ดูคนนั่งนะก็สามารถนั่งบนฝากระโปรงรถได้นะครับหรือว่าจะเป็นคนแก่หน้าเลอะก็มีนะก็ลองหาดูนะก็โอเคนะครับในราคา150บาทนะ151บาทนะครับคร่าวๆวันนี้ที่มารีวิวให้ชมเพื่อให้ฉากของคุณเนี่ยมีสีสันยิ่งขึ้นนะยังไงก็เจอกันคลิปหน้ากับสีเก้งทอยนะครับวันนี้ลาไปกับเจ้าคนจิ๋วเลยเพียบเลยสั่งลาซาด้าเก็บเงินปลายทางส่งถึงบ้านด้วยโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ